จากเรื่องของนายทักษิณนะครับไปดูเรื่องราวในพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับก็เรียกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยฮะตอนนี้ก็ยังวุ่นกันไม่เลิกนะฮะล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี้คุณธนาชีระวินิจโฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายเฉามีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาโจมตีพรรคต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะนับตั้งแต่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารเพื่อยกระดับงานเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าถึงปัญหาประชาชนและการสนับสนุนการทำงานของทีมงานคือคุณเฉาเนี่ยก็ไปประเมินการทำงานของทางด้านในส่วนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจกันออกมาเนี่ยครับซึ่งก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับซึ่งคุณธนาเนี่ยบอกว่ากรณีนายเฉาเนี่ยเมื่อดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยครับพบว่ามีการด้อยค่าพรรคให้ร้ายพรรคทำให้พรรคเนี่ยเสียหายตลอดระยะเวลาหลายปีก็รู้สึกเสียใจที่เป็นคนแต่งตั้งนายเฉาเนี่ยให้เป็นรองโฆษกในสมัยที่ตัวเองนั้นเป็นโฆษกพรรคเพราะคิดว่าจะเป็นคนที่มาช่วยสร้างพรรคแต่หาเป็นอย่างนั้นไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนายเฉาอาศัยตำแหน่งดังกล่าวสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและผลักดันตัวเองให้เป็นที่รู้จักด้วยการให้ร้ายป้ายสีโจมตีพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามให้โอกาสนายเฉาหลายครั้งแต่ก็พิสูจน์ได้เห็นชัดเลยว่ามีพฤติกรรมหิวแสงนะแต่ขณะนี้พรรคกำลังพิจารณาดำเนินการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไม่ให้นำพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปใช้หากินอีกนี่คือสิ่งที่คุณธนาเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนะทีนี้วันนี้ปรากฏว่าคุณเฉาเองเนี่ยครับก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยนะฮะสวนเลยสวนคุณธนานี่แหละคือคุณเฉาอย่างนี้บอกว่าให้ไวเลยให้ไวเลยขับผมออกจากพรรคได้เลยแล้วก็ชี้แจงบอกว่าเขาออกมาวิจารณ์ผลงาน3เดือนแรกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ใช่เรื่องที่คุณธนาพูดนี่แหละก็คือการเริ่มตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารเพิ่มช่องทางติดต่อออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน LINE Official ให้เป็น One Stop Service เขาก็เลยบอกว่าก็เขาเป็นสมาชิกเขาก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์การบริหารพรรคได้และแปลกใจว่าทำไมการวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าพรรคถึงขั้นต้องขับออกจากสมาชิกพรรคเพราะถ้าไปดูตามข้อบังคับแล้วไม่เห็นผิดตรงไหนทีนี้แกพูดอย่างนี้ครับคุณเช้าแกบอกผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ร้ายพรรคประชาธิปัตย์แต่มีเจตนาดีที่อยากเห็นทิศทางพรรคก้าวหน้าไม่ใช่อยู่เพื่อหวังร่วมรัฐบาลหรือรวมกันเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มมองคนเห็นต่างไปเป็นศัตรูไปเสียหมดและยังย้อนด้วยนะคุณเช้านี่ย้อนด้วยนะว่าอ้าวก่อนหน้านี้ก็คุณเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคอ่ะพูดแบบนักเลงเลยบอกว่าอย่าด่าพรรคถ้ามีอะไรให้วิจารณ์ไปที่ผู้บริหารเพราะพรรคไม่ได้ทำผิดผู้บริหารต่างหากที่ต้องรับฟังปรับแก้จึงจะพัฒนาได้ก็เขาก็บอกนี่ไงเขาก็ไม่ได้ด่าพรรคเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปที่หัวหน้าพรรคไปที่ผู้บริหารแล้วเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมทำร้ายให้ร้ายพรรคถ้าจะขับให้รีบทำให้ไวแล้วก็คุณธนาไม่ต้องอ้างเลยว่าเขาเป็นผู้แต่งตั้งผมเป็นรองโฆษกพรรคเพราะคนที่แต่งตั้งจริงๆชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วเขาท้าความอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อปี2561เนี่ยตัวคุณเฉาเนี่ยบอกว่าจะลงรับสมัครสสในเขตห้วยขวางครับแต่คุณธนาเนี่ยบอกว่าจะลงสสในเขตดินแดงแต่พอกกต.ประกาศแบ่งเขตออกมามันไปรวมกันระหว่างห้วยขวางกับดินแดงเพราะฉะนั้นเสือ2ตัวอยู่ทับเดียวกันไม่ได้2คนเลยไปหาคุณอภิสิทธิ์สุดท้ายคุณธนาได้ลงไงก็เลยต้องคุณอภิสิทธิ์ก็เลยเสนอตำแหน่งรองโฆษกพรรคให้คุณเฉาเออนั่นแหละคุณเฉาแกพูดงี้ไม่ใช่คุณธนาแต่งตั้งครับครับก็ดูเป็นประเด็นร้อนนะที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ล่าสุดนี้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นเดียวกันกรณีของคุณเฉามีขวดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการแสดงความคิดเห็นคุณราเมศเนี่ยมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายอยู่บ่อยครั้งอยากที่จะให้เข้ามาคุยในพักและก็ยังมองได้ว่าการแก้ข้อบังคับต่างๆเนี่ยที่เคยมีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้ที่สุดแล้ววันนี้ถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงเนี่ยก็จะมองว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังจะดีขึ้นต้องเปิดโอกาสในการทำงานให้กับทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ผลการทำงานจะเป็นอย่างไรทุกคนต้องรับผิดชอบไม่อยากจะไปให้เรื่องของการด้อยค่าพรรคหรือว่าสิ่งที่พูดเกิดขึ้นรวมไปถึงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะต้องรอดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยภายในพรรคประชาธิปัตย์จะสั่นสะเทือนนะหรือว่าจะสั่นคลอนขนาดไหนแต่ว่าไหนพูดถึงประชาธิปัตย์วันนี้ทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปที่นครศรีธรรมราชผู้สื่อข่าวก็ตาดีค่ะไปเห็นเอ๊ะคุณชัยชนะเดชเดโชนะไปรอรับคุณเศรษฐาทวีสินอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เช้ามีขวดนะนี่อันนี้แล้วมันก็เป็นช่วงกระแสพอดีไงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่หลายคนก็ไปถาม
ทางด้านของคุณจุรินทร์บ้างสสประชาธิปัตย์บ้างมันมีข่าวว่ามันจะมีสสเนี่ยไปเกี่ยวข้องหรือว่าจะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลจริงไหมอย่างไรและคุณชัญชนะเดชเดโชเนี่ยวันนี้ลงพื้นที่ไปเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มาในฐานะที่เป็นสสของนครศรีธรรมราชก็ต้องมาต้อนรับในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่อย่าไปมองว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของกระแสทางการเมืองอย่าไปคิดถึงเรื่องของการจับมือระหว่างประชาธิปัตย์กับรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่าไปคิดแบบนั้นวันนี้ยังเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมที่มาวันนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรแอบแฝงส่วนเป็นการผูกสัมพันธ์กับรัฐบาลหรือไม่คุณชัชนะย้ำว่าไม่มีเพราะว่าการที่เป็นส.ส.นครศรีธรรมราชก็เป็นหน้าที่ที่ต้องมารับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วอย่าไปมองว่าที่มารับเนี่ยต้องไปผูกพันหรือว่าไปผูกมัดอะไรอย่ามองทุกอย่างเป็นมิติทางการเมืองแต่ต้องมองว่าทุกมิติในการทำหน้าที่ซึ่งคุณชัชนะเนี่ยก็เป็นส.ส.แล้วยืนยันว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ยังเป็นฝ่ายค้านถ้าเกิดว่ามองทางการเมืองจะชัดเจนว่าไม่ได้ไปไหนแล้วที่มาเนี่ยก็จะนำเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนมารายงานให้กับคุณเศรษฐาทวีสินทราบคือไม่ได้มาเพราะมีข่าวจะมาร่วมรัฐบาลเพราะวันนี้ย้ำชัดเจนว่าตัวเองยังเป็นฝ่ายค้านอยู่นี่ไงนี่ไงภาพนี่แหละทีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณชัยชนะเดชเดโชนะที่วันนี้เนี่ยไปรอรับคุณเศรษฐาทวีสินช่วงเช้าเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือไปตรวจเยี่ยมสนามบินที่สมุยนะครับแล้วก็คือที่นั่นเนี่ยเขาเตรียมที่จะขยายรันเวย์ในต้นปีหน้าเพื่อที่จะสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ขนาด Airbus 320 Boeing 737ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณชัยชนะเนี่ยเป็นส.ส.พื้นที่ใช่ไหมก็ไปรอรับอีกคนหนึ่งคุณวิทยาแก้วพระใดนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นในฐานะเนี่ยเป็นส.ส.นะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติถูกแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่นครศรีธรรมราชก็อยู่นครศรีธรรมราชด้วยครับวันนี้เนี่ยนะครับในฐานะประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรก็ไปรอนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นและสิ่งสำคัญนะฮะทีนี้พูดกันถึงเรื่องของปรับคณะรัฐมนตรีไงนะฮะทีนี้ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยกับกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าได้รับสัญญาณหรือไม่นะครับโดยปกติบอกว่าจะปรับครม.เนี่ยจะกระทบเฉพาะพรรคแกนนำรัฐบาลต้นคิดว่าเป็นเรื่องภายในพรรคซึ่งดูจากกระแสแล้วภายในพรรคเพื่อไทยก็มีความจำเป็นต้องปรับครม.เพราะมีบุคคลที่เหมาะสมและตกค้างขบวนหลายคนแต่จะกระทบถึงพรรคอื่นหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องทำคือตัวนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการหารือกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลก่อนนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามเลยครับว่าหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงในส่วนของรวมไทยสร้างชาติจะมีการสลับสับเปลี่ยนหรือไม่คุณวิทยาบอกว่ายังไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้เพราะคิดว่ายังไม่มีการปรับกระทบมาถึงพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการประเมินครม.ในส่วนของพรรคหรือไม่คุณวิทยาบอกแน่นอนประเมินแน่แต่ตอนนี้รัฐมนตรีเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่กี่วันบางคนทำงานได้ดีแต่อาจมีบุคลิกพูดน้อยก็ต้องปรับปรุงขณะที่หัวหน้าพรรคก็พยายามแลกเปลี่ยนกับทุกคนมาโดยตลอดแต่ตนคิดว่ามาถึงวันนี้อารมณ์ของคนในพรรคไม่ได้มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการปรับครม.เพราะคิดว่าไม่เกี่ยวกับเรานะครับแล้วถามว่าตอนตั้งครม.ครั้งแรกเนี่ยมีเงื่อนไขข้อตกลงจะเป็นรัฐมนตรีกันกี่เดือนคุณวิทยาบอกเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยไม่มีการพูดถึงนะแต่บอกทุกคนว่าทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนได้แต่เรื่องเวลาไม่เคยมีกฎเกณฑ์ว่า3เดือนหรือ6เดือนต้องเปลี่ยนเมื่อถามว่าแล้วในพรรคเนี่ยวางเงื่อนไขการปรับครม.ไว้อย่างไรคุณวิทยาบอกว่าในชั้นนี้ยังไม่ได้มีการประเมินและยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครทีนี้ถามแหละเอากรณีที่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยว่าจะมีอดีตส.ส.หรือสมาชิกประชาธิปัตย์ไหลกลับในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติมีหรือไม่ที่จะกลับไปสังกัดพรรคเดิมคุณวิทยาบอกว่าตนเป็นคนนึงที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์ซึ่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็เคยอยู่แต่เท่าที่ฟังดูยังไม่มีอารมณ์อย่างนั้นก็และมีไม่กี่คนที่ยังเป็นส.ส.ในวันนี้ซึ่งจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนยังไม่มีกระแสนี้ส่วนคนของพรรคประชาธิปัตย์จะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเพิ่มหรือไม่นั้นอันนี้ก็ไม่แน่เพราะมันอีกยาวยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับทีนี้ถามว่าบรรยากาศทางการเมืองในวันนี้เนี่ยมีการพูดถึงการปรับครม.แต่ยังไม่พูดถึงการปรับเปลี่ยนนายกใช่หรือไม่นะก็บอกว่าใช่ตอนนี้นายกก็ยังทำงานอยู่ยังอยู่คู่กับสภาอยู่เพราะอำนาจเนี่ยถ้าการยุบสภาเนี่ยก็เป็นอำนาจของนายกนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนภายในพรรคแกนนำมากกว่าแต่หากว่ามากกว่านั้นก็จะสะเทือนองคาพยพทั้งหมดก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหรอกนะครับแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีนายกรัฐมนตรี3คนนะ คุณวิทยาบอกว่า
เป็นเรื่องที่พูดไปแต่นายกรัฐมนตรีต้องยอมรับความจริงว่ามีคนเดียวคือเศรษฐาทวีสินนะครับท่านไม่ได้เป็นนายกเล่นๆหรือเป็นตัวแทนใครคือไปเขาเรียกว่าอะไรนะลองไปขู่ดิคุณวิทยาบอกไปขู่ให้แกลาออกสิแกเชือดคอเลยนะคือเขาเป็นนายกคุณวิทยาก็หมายความว่าอำนาจอยู่ในการบริหารน่ะอยู่ในมือนายกรัฐมนตรีเต็มร้อยคือไปขู่ให้ลาออกใช่มั้ยท่านยุบสภาก็จบเลยนะนี่นี่ชัยชนะเมื่อสักครู่นี้พิมพ์ภัทราวิชัยกุลนี่ๆๆที่เห็นศีรษะเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ก็เจ้าของพื้นที่นี่เค้าสสเขตขนอมศรีชนนี่เราเห็น3แล้วนะชัยชนะวิทยาพิมพ์ภัทราคือผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องปกติที่สสพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรืออยู่ฝ่ายไหนก็ตามเมื่อนายกรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปที่จังหวัดตัวเองเนี่ยก็เป็นธรรมดาใช่มั้ยใช่คือเพราะเขาเอาผลประโยชน์เนี่ยไปให้จังหวัดตัวเองถูกแล้วท่านในเชิงการเมืองเราพูดกันตรงๆนะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใครอ่ะสรัฐมนตรีอื่นของพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณไปลงบ้านเขาอ่ะถ้าเขาไม่ไปรับคุณสิแปลกเพราะอะไรเพราะเพื่อไทยก็อยากได้พื้นที่ครับผมบอกอันนี้ในมิติการเมืองคุณชัยชนะประชาธิปัตย์คุณวิทยาเนี่ยบัญชีรายชื่อคุณพิมพ์ภัทรานิเขตแต่ทั้งหมดเนี่ยสองคนหลังรวมไทยสร้างชาติเขาจะให้เพื่อไทยไปเจาะเขาง่ายๆเหรอเขาก็ต้องไปรับเพื่อที่จะเอาความเดือดร้อนอย่างเช่นเขามีวาระร่วมกันนะที่คุณชัยชนะบอกเอาพระธาตุนำการอะไรนะวัดพระธาตุมหาวัดมหาธาตุวรวิหารพระธาตุที่นครศรีธรรมราชไปสู่การเป็นมรดกโลกเห็นไหมเขาก็ต้องไปรับกันทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ทีนี้มันมีเรื่องนึงไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับโดยปกติเราจะเห็นตัวแทนประชาชนแน่นอนเขาก็มาด้วยการชักชวนกันแหละครับทีนี้มาถึงเนี่ยมันก็จะมีทั้งดอกไม้ทั้งป้ายเรารักเศรษฐาเรารักลุงตู่ปกติก็อย่างนี้นะจะมีการชูป้ายให้กำลังใจเช่นยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยความยินดีแล้วก็จะมีป้ายขอความช่วยเหลืออย่างที่นครศรีธรรมราชรอบนี้ก็มีป้ายข้อความว่าชาวประมงหมดที่พึ่งแล้วท่านนายกช่วยด้วยเราชาวประมงเดือดร้อนเรื่องประกอบอาชีพท่านนายกช่วยทีหรือเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดเราชาวนครอยากได้สะพานข้ามคลองอย่างนี้ไม่แปลกนี่แต่ปรากฏป้ายนี้ครับป้ายสุดท้ายนี่เราต้องการเงิน 10,000 บาทแต่ไม่ใช่เงินดิจิตอลคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปบอกให้เขาเก็บกระเทือนสางยังไงไม่รู้เจ้าหน้าที่ไปบอกให้เขาเก็บไม่ยอมให้ชูฮะนะฮะเราต้องการเงิน10,000 บาทแต่ไม่ใช่เงินดิจิตอลก็คืออยากได้เงินสดทีนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ